จ้างวานบอกว่าเดี๋ยวมีงานให้ทำนะให้ลุงอไปจุดพุในงานศพเจ้าภาพติดต่อมาแบบนั้นลุงก็ดีใจเนาะไปซื้อพุมาค่ะจากนั้นก็มาเตรียมไว้ที่บ้านเลยนะคะกะว่าเดี๋ยวพุเซตนี้นะเดี๋ยวจะไปจุดในงานนี้ค่ะแต่ยังไงก็ไม่รู้ว่าไอ้ขั้นตอนการเตรียมพุเนี่ยแหละค่ะมันบึ้มขึ้นมาสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะคาบ้านพักเลยไปดูภาพนาทีที่เกิดเหตุกันค่ะ ทุกคนตกใจกันหมดเสียงพูดดังมากครับเนี่ยพูระเบิดค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะคะมันดังมาจากบ้านหลังนั้นนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่ตําบลหนองสีดาที่อำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีนะคะลักษณะเนี่ยเป็นเพิงไม้เจ้าหน้าที่ไปดูละแรงระเบิดนี่แรงมากข้าวของกระจัดกระจายหมดมนี่คือสภาพความเสียหายค่ะแล้วเขาไปเจอท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20ซนติเมตร สำหรับใช้ในการจุดพลุนะคะกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรด้วยพร้อมกับส่วนประกอบพลุคือกระเด็นไปทั่วเลยอะทำให้คุณลุงบุญเรืองพงศ์สีดาอายุ62ปีเป็นเจ้าของโรงพลุโดนไฟอคอกทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกของการระเบิดตามเนื้อตามตัวนะคะสุดท้ายนี่คือลุงเสียชีวิตนะคะไปคุยกับภรรยาของน้องลุงกันบ้างนะคะ ชื่อว่าคุณวารีผ่องสมบัติเล่าให้ฟังพี่เขยทำพุบอกคุณลุงเนี่ยเขาดีใจก็มีงานว่าจ้างในงานพิธีต่างๆทํามาเป็นสิปีแล้วค่ะแล้วก่อนเกิดเหตุก็นั่งอยู่หน้าบ้านแก่ญาติก็ตกใจเอ๊คุณวารีบอกทาไมเสียงระเบิดมันดังรีบวิ่งมาดูปรากฏว่าเอ้าสภาพที่เห็นไฟลุกไหม้ผ้าใบค่ะและป่าข้างบ้านนะคะแล้วเห็นลุงแกกระเด็นออกมาไกลกว่า5เมตรอยู่ในป่าหญ้าเนื้อตัวในถูกไฟคลอกหมดเลยค่ะแล้วตอนนั้นน่ะ ลุงแกยังมีสตินะก็หันมาบอกกับคุณวารีบอกไม่เป็นอะไรมากแต่สุดท้ายก็คือเสียชีวิตนะคะสาเหตุก็ไม่รู้เกิดจากอะไรอะคะ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ม,มันจะเกี่ยวเนื่องกับสภาพอากาศไหมคุณวารีก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันน้องชายของลุงที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะคนนี้ชื่อลำพูนพงศ์ีดาบ,บอกว่าผู้ที่ระเบิดเนี่ย พี่ชายไปซื้อมาจากที่อื่นจะไปเตรียมจุดในงานศพงานหนึ่งในน้องชายนะคะคน้องชายก็สันนิษฐานบอกว่าเอ๊สะสาเหตุที่ระเบิดมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอากาศร้อนหรือไม่พี่ชายอาจจะไปดัดแปลงอะไรหรือเปล่าคือตอนที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เขาก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะพี่ดันไปแกะดินปืนจากผู้มาผสมกันไมหมอากาศอาจจะแบบพยายามกาเกณฑ์ให้มันพอดีกับกระบอกที่จุดแล้วมันพลาดมันก็เลยบึ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บวัตถุพยานแล้วค่ะแล้วก็เอาชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนเนี่ยของพลุไปตรวจสอบหาสาเหตุในการระเบิดแล้วนะคะและจากนั้นก็จะเรียกญาติมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะครับอากาศมันร้อนด้วยอากาศมันร้อนก็น่าจะมีส่วนนะฮะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยแล้วกัน